สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่กับวันพุธที่10สิงหาคม2559ครับสดจากสตูดิโอ Miracle Channel กับรายการเปิดดวง12ราศีในการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภรวมไปถึงในเรื่องของตัวเลขมงคลที่เราใช้ในชีวิตประจำวันทะเบียนบ้านทะเบียนรถหมายเลขโทรศัพท์ตลอดจนในเรื่องของเลขฐานนาทีที่สำคัญสำหรับประกอบกิจการงานมงคลรูปแบบของรายการนะครับในเบรกที่1จะเป็นการพยากรณ์ดวงรายวันของคนหมู่มากวันนี้ควรระมัดระวังสิ่งไหนวันนี้ควรจะทำอะไรรวมถึงสีฉลกและสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงส่วนเบรกที่2และ3นั้นจะเป็นการพูดคุยกันสดๆครับตอบคำถามทั้งทาง SMS รวมถึงสายที่โฟนอินเข้ามาพูดคุยส่วนเบรกสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของเลิกงามยามดีครับสำหรับคุณผู้ชมจะได้นำไปวางแผนในการประกอบกิจการงานสำคัญช่องทางการสื่อสารที่พวกเราส่งผ่านข้อมูลถึงกันได้นะครับช่องทางแรกอันนี้คือสะดวกแล้วก็รวดเร็วที่สุดคือทาง SMS พิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยข้อมูลคำถามครับส่งมาที่4221606กติกาเน้นย้ำกันอยู่เสมอใส่มาให้ครบวันเดือนปีเวลาที่เกิดกำกับมาด้วยนะครับอาทิตย์ถึงเสาร์คุณเกิดตรงกับวันไหนและขออนุญาตให้ใช้กติกาเดียวกันเป็นข้อมูลวันสากลนะครับก็คือว่าถ้าใครเกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยจะกี่นาทีก็สุดแท้แต่วันละส่งคำถามให้ระบุเป็นของวันใหม่ด้วยนะครับถ้าจะให้เคลียร์คัดชัดเจนวงเล็บมาเลยฮะเพราะฟ้าสว่างรุ่งสางเป็นวันอะไรใครอยากคุยสายสด2หมายเลขนะครับ024960493-4ก็สามารถที่จะพูดคุยสอบถามในเรื่องของดวงชะตาเข้ามาได้และถ้าใครถนัดในเรื่องของการใช้อุปกรณ์สื่อสารนะครับพวกสมาร์ทโฟนหรือว่าพวกอินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์เนี่ยเข้าไปที่เว็บไซต์ของทางสถานีครับ www.miraclechanneltv.net คลิกในส่วนของเว็บบอร์ดหรือถามตอบอันนี้ฝากคำถามแล้วก็ข้อเสนอแนะต่างๆเข้ามาได้รวมถึงทางอีเมลก็รองรับเช่นเดียวกันนะครับmiracle_ch@hotmail.com สุดท้ายครับไปรษณีย์การส่งจดหมายเข้ามาสอบถามดวงชะตาก็ยังเปิดรับ 27/1 หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับรหัสไปรษณีย์ก็11140หรือถ้าใครอยากโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดต่างๆ0831997972ครับตอนนี้ก็ใกล้จะเข้าสู่ช่วงกลางเดือนสิงหาคมก็ไปทุกขณะแล้วสำหรับคนที่สอบถามข่าวคราวในเรื่องของการศึกษาวิชาโหราศาสตร์นะครับจากทางสมาคมโหรแห่งประเทศไทยก็ใกล้ที่จะเปิดคอร์สใหม่แล้วนะครับทางสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ครับกำลังจะเปิดอบรมวิชาโหราศาสตร์คอร์สใหม่หลายแขนงครับช่วงต้นเดือนกันยายนไม่ว่าคุณจะสนใจโหราศาสตร์ไทยเลข7ตัวคัมภีร์มหาสัตตเลขไพ่ยิปซีไพ่ประเภทต่างๆในเรื่องของพิธีกรรมลายเซ็นในเรื่องของโง่เฮงลายมือนะครับหรือแม้กระทั่งศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องราวของตัวเลขสามารถสอบถามได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์089-150-9909ครับและ0961045299คอร์สหนึ่งเนี่ยใช้เวลาเรียนประมาณ3เดือน1วิชาภายใน3เดือนนี้จะเรียนสัปดาห์ละ1ครั้งทางสมาคมจัดการเรียนการสอนเป็น2ส่วนนะครับถ้าใครสะดวกจะเรียนในช่วงเสาร์อาทิตย์ก็เปิดคอร์สใหม่ในวันเสาร์ที่3และอาทิตย์ที่4กันยายนที่จะถึงนี้นะครับแต่สถานที่เรียนเปลี่ยนนะครับช่วงเสาร์อาทิตย์จากเดิมเนี่ยเรียนที่โรงเรียนวัดใหม่อมตะรสใกล้ๆกับสี่แยกแบงค์ชาติหรือว่าสี่แยกบางขุนพรหมตอนนี้จะย้ายครับไปที่โรงเรียนวัดมัธโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ก็อยู่ราชดำเนินนอกนะครับใกล้ๆกับยูนิเซฟพูดง่ายๆนะครับก็เดินทางสะดวกขึ้นแล้วก็สำคัญจะมีสถานที่จอดรถรองรับมากพอสมควรแต่ถ้าใครสะดวกที่จะเรียนในช่วงกลางสัปดาห์เสาร์อาทิตย์ติดธุระไม่ว่างทางสมาคมก็เปิดสอนเช่นเดียวกันนะครับจะสอนทุกวันอังคารและพุธคอร์สใหม่จะเริ่มเปิดในวันอังคารที่6และพุธที่7กันยายนนี้สถานที่เรียนยังเป็นที่เดิมนะครับ
ที่สำนักงานใหญ่ซอยวัดส้มเกลี้ยงหลังจากสอบหลังจากเรียนครบ3เดือนจะมีการประเมินผลคุมสอบกันอย่างจริงจังเลยครับเพื่อให้แน่ใจว่าคุณรู้จริงๆก่อนจะปล่อยลงสู่สนามจริงในการให้คำปรึกษาพยากรณ์คนที่กำลังตกทุกข์ได้ยากหรือมีปัญหาและที่สำคัญครับใครที่สอบไม่ผ่านให้เรียนใหม่โดยที่ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่อย่างไรใครสอบผ่านก็จะมีประกาศนียบัตรของทางสมาคมเป็นการรองรับด้วยฉะนั้นถ้าสนใจก็หมายเลขโทรศัพท์ที่เห็นด้านล่างติดต่อสอบถามข้อมูลล่วงหน้าได้เลยนะครับฝากไว้กันแล้วกันเนาะสำหรับใครที่สนใจศึกษาเรื่องราวโหราศาสตร์นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับนะแล้วก็วันนี้ต้องบอกว่าต้อนรับผู้ชมด้วยนะสำหรับใครที่นะคะติดตามชมรายการกันนะเรื่องราวของการตรวจดวงชะตาเรื่องราวของการพูดคุยนะปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตนะหรือมาสักครู่นะใครที่สนใจศึกษาโหราศาสตร์จะศึกษาเป็นอาชีพก็ได้จะศึกษาเพราะว่าสนใจส่วนตัวก็ได้ก็ติดต่อหรือว่าสามารถที่จะสมัครคอร์สได้ตามที่อาจารย์บอกเลยนะคะแต่วันนี้ใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMSเพื่อให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันจะโทรเข้ามาพูดคุยกันก็อย่าลืมนะคะกติกาข้อมูลวันเดือนปีเกิดแล้วก็เวลาเกิดระบุให้ชัดเจนด้วยนะคะรวมไปถึงใครที่เกิดในช่วงรอยต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาฟังภาพรวม12ราศีกันหน่อยดีกว่านะคะกลางสัปดาห์แบบนี้แล้วเนี่ยดวงชะตาภาพรวม12ราศีเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะพุธที่10สิงหาคม2559ครับจันทรคติการขึ้น7ค่ําเดือน9ปีวอกวันนี้วันโกนนะพรุ่งนี้วันพระนะครับพายัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคืออาคาเนหรือตะวันออกเฉียงใต้และทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือบุรพาหรือว่าทิศตะวันออกนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้ให้พิจารณาปัจจัยที่ไม่ได้คาดคิดไว้บ้างนะครับหรือแม้กระทั่งการเตรียมแผนสำรองในส่วนของการทำงานการลงทุนก็เช่นเดียวกันครับจังหวะเป็นเรื่องที่สำคัญถึงจะมีกระสุนหรือทุนนะครับปัจจัยพร้อมถ้าโอกาสไม่ได้ก็อย่ารีบร้อนสุดท้ายหัวใจทายดีครับแม้คนที่เพิ่งผ่านพ้นปัญหาสดใสครับเหมือนฟ้าหลังฝนสีถูกฉลองค่ะสาวชาวราศีมังกรค่ะปัจจัยแวดล้อมสำคัญในเรื่องของงานนะครับสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมมีลาภผลในเรื่องที่เกี่ยวข้องอาจจะเป็นในลักษณะของคำชมเชยครับการยอมรับครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของสิทธิประโยชน์ก็ใช่แต่เงินทองวันนี้ตามไม่ทันเรื่องงานไม่เด่นนะครับอย่าได้คาดหวังอะไรโดยเฉพาะในเรื่องของตัวบุคคลความรักก็เช่นเดียวกันกับเรื่องของสตุ้งสตังวันนี้ระวังจะมีอุบัติเหตุในเรื่องรักสีถูกฉลองค่ะสำหรับชาวราศีกุมค่ะสุขภาพและอุบัติเหตุในชีวิตจริงด้วยนะครับวันนี้สีฟ้าแข็งแรงแข็งแรงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนพยายามเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะครับสร้างแรงจูงใจให้กับตัวเองไม่ว่าจะเป็นตัวงานตัวบุคคลหรือแม้กระทั่งเครื่องไม้เครื่องมือสอบผ่านในส่วนของการลงทุนครับวันนี้ตัดสินใจอะไรก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ไม่ว่าจะเป็นการใช้จ่ายหรือการลงทุนก็ตามหัวใจถ้ามีโอกาสได้สานสัมพันธ์กับคนต่างชาติต่างภาษาหรือคนที่สูงวัยกว่าถือว่าสมรูปสีถูกฉลองค่ะชาวราศีมีนค่ะเรียนรู้สิ่งใหม่สำคัญอยู่แล้วนะเสริมเรื่องงานกับสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมครับวันนี้ในส่วนของการทำงานนะให้เพียงแค่ประคับประคองก็พอนะวันนี้อย่าคิดการใหญ่เพราะว่าหลายปัจจัยดูคลุมเครือไม่ชัดเจนไม่เอื้อสำหรับการเปลี่ยนแปลงเงินทองรวมถึงการลงทุนขยันหน่อยนะครับขวนขวายอีกนิดพอจะมีโอกาสสร้างรายได้เสริมให้กับตัวเองการวิ่งเต้นเพื่อให้ได้มาความรักเน้นคนที่มีครอบครัวแล้วนะครับมีโอกาสสมหวังเรื่องการมีน้องการมีบุตรสีถูกฉลองค่ะชาวราศีเมษค่ะเสริมในเรื่องงานประคับประคองสิ่งเดิมก็พอแล้วสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับวันนี้ต้องมีลูกล่อลูกชนหน่อยทั้งบนโต๊ะใต้ดินนะเดินตามตำราอย่างเดียวอาจจะยังไม่เห็นผลสภาพคล่องสอดคล้องกับเรื่องของงานครับวันนี้ไม่มีฟลุกต้องออกแรงต้องหมุนต้องใช้ฝีมือจึงจะผ่านความรักจะว่าดีก็ได้จะว่าไม่ได้ก็ดี
และดูหวือหวารวดเร็วคนโสดเองก็มีคนช่วยลุ้นสีถูกชะลอค่ะชาวราศีพฤษภค่ะวันนี้กระตือรือร้นหน่อยทั้งเรื่องของงานและก็เรื่องของเงินนะครับสีดำส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูครับราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมพยายามเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่นะครับแล้วคุณจะได้ลาภผลไม่ว่าทำธุรกิจหรือทำงานประจำก็ตามสภาพคล่องวันนี้ธุรกรรมเก่าทบทวนให้ดีครับว่าเดินมาถูกทางหรือไม่จะปรับกลยุทธ์อะไรหรือเปล่าก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนทำธุรกรรมใหม่ความรักไม่เด่นไม่ว่าโสดหรือมีคู่มีเกณฑ์ทุกข์ใจเพราะต่างเพศสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีเมถุนค่ะหลักทรัพย์เงินทองกับสีควันบุหรี่ครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมอย่าให้ความสำคัญกับเรื่องของศักดิ์ศรีมากจนเกินไปนะครับเวลามีปัญหาให้ลดอัตราตัวเองลงก่อนส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนถ้ามีโอกาสได้ทำธุรกรรมร่วมกับพวกมืออาชีพเนี่ยคนที่เขารู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆถือว่าดีมากนะครับความรักคนโสดต้องมีสติถึงจะมีใครผ่านเข้ามาอย่ารีบร้อนอย่ามองด้านเดียวสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะหนักแน่นหน่อยทั้งเรื่องงานและก็เรื่องของหัวใจนะครับแต่สีส้มส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีเลือดหมูราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนครับได้อย่างเสียอย่างได้มาเสียไปทุกอย่างต้องมีการแลกเปลี่ยนผมหมายถึงในเรื่องของการเงินการลงทุนนะครับความรักวันนี้ผ่านได้ผ่านคู่ที่กำลังมีปัญหาก็ควรจะให้ผู้ใหญ่เป็นกาวใจแต่งานภาพรวมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจนะครับวันนี้มีโอกาสได้รับอซายมอบหมายงานสำคัญสีถูกชะลอค่ะชาวราศีสิงค์ค่ะเขาบอกกำลังใจความรักความสัมพันธ์เป็นสิ่งสำคัญฉะนั้นวันนี้เสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีม่วงครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมครับวันนี้คิดบวกนะครับพยายามหาแรงจูงใจหน่อยดูเหมือนจะเบื่อหน่ายกับสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวไม่มีใครดีทุกวันนะครับท่องไว้ส่วนเงินทองคนมีลูกหนี้ให้เผื่อใจครับไม่เหมาะกับการทำธุรกรรมแบบเข้าหุ้นร่วมลงทุนหัวใจอย่ามักง่ายในเรื่องรักตั้งใจอะไรไว้พยายามทำให้ได้เพราะของบางอย่างคนบางคนแทนกันไม่ได้ครับสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีกันค่ะทุกเรื่องเสริมภาพใหญ่ให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับสีควันบุหรี่ครับส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับอะไรที่ชัวร์ให้ทำก่อนอะไรที่ยังไม่ชัดให้พับเก็บจงให้ความสำคัญกับงานรูทีนหรืองานประจำที่ทำเงินทองวันนี้ทายดีครับมีโอกาสเขาเรียกว่าการขอความช่วยเหลือนะหรือแม้กระทั่งการชักชวนโน้มน้าวทำให้เชื่อเนี่ยวันนี้ทำได้หัวใจพอจะมีลาภผลในเรื่องรักครับมีโอกาสสารสัมพันธ์กับคนที่ถูกใจสีถูกชะลอค่ะชาวราศีตุลค่ะเสริมในเรื่องงานอะไรที่ชัวร์คว้าไว้ก่อนนะครับสีเหลืองส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีส้มราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมมีปัญหาอะไรให้ใช้ก๊อก2ก๊อก3นะครับแม้กระทั่งคนที่ยังไม่มีปัญหาและออกสตาร์ทได้แรงๆเนี่ยวันนี้ก็อย่าได้ชะล่าใจเน้นในเรื่องของความมีวินัยและความต่อเนื่องเงินทองไม่สู้ดีครับใครจะเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์วันนี้ที่สำคัญเข้าหาใครก็ถูกปฏิเสธและอาจจะมีคนมาขอความช่วยเหลือด้วยฉะนั้นอย่าทำอะไรที่เกินตัวความรักเน้นไปที่คนมีคู่ครับให้ระวังในเรื่องของคำพูดแต่ในทางกลับกันคนที่คิดอยากจะมีคู่อย่ามัวแต่งเงื้อง่าราคาแพงสีถูกชะลอค่ะชาวราศีพิจิกค่ะไม่มีคนช่วยหาคนอุปถัมภ์ครับสีเลือดหมูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับพยายามออกตลาดสำรวจพื้นที่รวมถึงการมองหาทำเลนะครับโดยเฉพาะคนที่คิดอยากจะทำธุรกิจสภาพคล่องถ่ายดีครับมีโอกาสจะได้รับผลจากการเป็นคนกลางหรือแม้กระทั่งรับทำกิจธุระแทนบุคคลอื่นสุดท้ายหัวใจทำในสิ่งที่ต่างจากเดิมนะครับการสร้างเรื่องราวสร้างสถานการณ์ทำได้ขอให้ทำ
สีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีธนูค่ะเสริมภาพใหญ่ให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับสีบรอนซ์ทองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มและนี่คือภาพรวมของ12ราศีกับกลางสัปดาห์แบบนี้นะคะช่วงหน้าค่ะเปิดโอกาสคุณผู้ชมส่ง SMS หรือว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบดวงชะตากันอย่าลืมระบุข้อมูลนะคะชื่อนามสกุลวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดส่วนใครต้องการตรวจสอบเรื่องของอาชีพหรือว่าการเรียนระบุมาเลยนะคะว่าทำอะไรอยู่หน้าที่การงานกิจการการค้าขายประเภทไหนหรือว่าเรียนสาขาวิชาชีพอะไรนะคะระบุเข้ามาให้ชัดเจน SMS ส่งมาที่422-1606ส่วนใครอยากพูดคุยกันโทรเข้ามาลงทะเบียนได้ที่024960493และ024960494พักกันสักครู่ค่ะครับ